อ่ะเปิดเริ่มต้นมาคุณคุยเลยผมไม่อยากคุยเรื่องนี้บรรยากาศของพรีเมียร์ลีกค่ะคุณผู้ชมเราต้องรับบทเป็นผู้แพ้ที่ดีอุ้ยเขาบอกว่าวันจันทร์สีอะไรวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูแต่ทำไมที่อังกฤษเขาวันจันทร์เขาเป็นสีฟ้าเขาฉลองถ้วยแชมป์จริงๆแล้วพี่จะบอกว่าวันจันทร์สีฟ้าทีมเนี่ยเขาอยู่ร่วมเมืองสีแดงพี่คิดดูดิว่าเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะใจคอจะสุดไงคุณเป็นผู้แพ้ที่ดีสิไม่อยู่กับที่มือหนูพูดถึงผู้แพ้คนอื่นๆไงเอาไปดูบรรยากาศแห่ถ้วยฉลองแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยค่ะก็เมืองแมนเชสเตอร์เขามีอยู่สองทีมแล้วก็ต้องพูดถึงอีกทีมนึงด้วยสิคะตอนนี้ฟ้าอร่ามเลยนะเขาจัดพิธีแห่โชว์ฟี่บนรถบัสเปิดประทุนแล้วก็แล่นไปบริเวณใจกลางเมืองตามธรรมเนียมเมื่อวันจันทร์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาสาวกนะคะก็ออกมาร่วมฉลองสองข้างทางหลายหมื่นชีวิตค่ะหลังจากที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่านายใหญ่เรือใบสีฟ้าพาทีมป้องกันแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษได้สำเร็จจากเกมนัดปิดซีซั่นที่ผ่านมาชนะแอสตันวิลล่านะคะ3ประตูต่อ2ทั้งที่ก่อนหน้านั้นตามอีก2ลูกด้วยกันค่ะเก็บ3แต้มได้แบบใจหายใจคว่ำสุดท้ายนี่ก็คือชนะลิเวอร์พูลแค่แต้มเดียวลิเวอร์พูลเปิดเล่นในบ้านเฉือนชนะวูลฟ์แฮมป์ตันมานะคะครับทีนี้งานฉลองเนี่ยเริ่มต้น6โมงเย็นตามเวลาอังกฤษนะคะก็สมาชิกทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกทุกชีวิตก็ไปฉลองความยิ่งใหญ่บนรถบัสเปิดประทุนแล่นออกจากพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแฟนบอลก็มารอต้อนรับกันหลายหมื่นคนส่วนนักเตะนะคะกวาร์ดิโอล่าก็มีในการเฉลิมฉลองนะคะความดื่มเครื่องดื่มความสุขซิก้าฉลองกันอย่างมีความสุขแจ็คกิลิตนำทัพเลยใช่จากนั้นเนี่ยประมาณทุ่มนึงค่ะรถบัสของทีมแมนซิตี้มาถึงย่านดีนเกตที่เป็นจุดหมายที่สโมสรตั้งเอาไว้ทุกคนได้กล่าวเปิดใจกับแฟนบอลทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็เปิดปากว่ามันเป็นแผนที่เราต้องมีสมาธิเพราะว่าตอนนั้นเราตกเป็นรองอยู่20เป็นบ่ายที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมรางวัลให้กันด้วยนะใช่ค่ะเดบรอยเนี่ยรู้สึกว่าจะได้นักเตะยอดเยี่ยมของทีมนะใช่คือต้องจัดได้นักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของทีมด้วยนะคะแล้วก็แฟนอนิโยในวัย37ปีเป็นคนแบบถือถ้วยแชมป์ปีสุดท้ายใช่ไหมปีสุดท้ายแล้วค่ะปีสุดท้ายของแฟนอนิโยแล้วนะคะหลังจากที่อยู่กับสโมสรมา9ปีพอเราเห็นแบบนี้ก็คิดถึงลิเวอร์พูลแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมปีที่เราได้เนี่ยช่วงนั้นเป็นโควิดระบาดช่วงแรกแต่เดี๋ยวลิเวอร์พูลจะมีพิธีการแห่ถ้วยแชมป์ในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเขารอถ้วยสิเขาบอกว่ายังได้ถ้วยไม่ครบอ้อเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่อ้อขออภัยน่าจะเป็นในช่วงของประมาณเดือนหน้าเดือนหน้านะคะเดือนหน้าก็เดี๋ยวดูว่าที่มาไทยจะมาเป็นขบวนพาเรดจะมากี่ถ้วยที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวรอดูเสาร์นี้ก็รู้แล้วใช่แต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีพิธีแห่ถ้วยแชมป์อยู่ดีเพราะว่าตอนพรีเมียร์ลีกไม่ได้แห่แล้วก็บวกกับ2ถ้วยในปีนี้ด้วยคอมมูนิตี้ชิลด์กับ FA ครับขอไปเป็นถ้วยลีกครับกับ FA ครับนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะสมมุตินะคุณผู้ชมนะแล้วไอ้ตอนแห่เนี่ยเขาถ้วยพรีเมียร์มาแห่โอ้เหมือนได้4แชมป์มานะใช่ไหมความรู้สึกนะใช่แต่คนละปีกันแต่ว่ารวมๆก็ได้ดีอ่ะนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอ็นสปอร์ตของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะนอกจากจะได้ติดตามรายการสดๆกับเราก่อนใครแล้ว